สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันสำคัญนะครับวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับวันแห่งความหวังนะครับวันนี้ตรงกับวันลอตเตอรี่ออกนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับเพิ่งออกไปงวดวันที่1นะครับก็แป๊บเดียวก็ถึงวันที่16อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแก้มือนะครับวันที่1กุมภาก็เลขหลุดไปวันนี้วันที่16กุมภารอคอยมาถึง2อาทิตย์กว่าๆเพื่อที่จะถึงวันนี้นะครับวันที่เราจะแก้มือกันแต่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเลขรัฐบาลวันนี้นะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงนะครับไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับก็ก่อนที่จะมาดูเลขประจำวันผังประจำวันก็มาดูของเมื่อวานก่อนนะกันนะครับวันที่15กุมภานะครับวันที่15กุมภาผมเอาผลขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผลสีเขียวๆนะครับอันนี้คือผลที่เราส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเราก็จะไล่ตั้งแต่นิเคอีเลยว่าเลขเข้าอะไรเลขหลุดไหมนะครับ3ตัวออกอะไร2ตัวออกอะไรนะครับถ้าเลขเข้าก็เข้ากี่เด้งถ้า1เด้งแล้วก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ถ้า2เด้งก็ติ๊กเครื่องหมายถูก2เครื่องหมายนะครับก็2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าก็จะมีกากบาทอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขียนว่าหลุดตัวต่อไปก็ให้ลงทุนแบบวิธีคือแทงทบแทงเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็นะครับผมก็ในกลุ่มผมก็จะมียามเวลานะครับเช่นยามการเงินยามโชคลาภครับยามปู่เอกยามปู่เอกก็คือยามที่เวลาเราวางเลิกนะครับปู่เอกเนี่ยก็คือจะเป็นเลิกที่ดีที่เรานิยมที่จะให้เป็นวันที่เหมาะแก่การทำการมงคลสูงสุดนะครับยามปู่เอกนะครับแล้วก็จะมียามสุขขังนะครับก็แปลตรงๆนะยามที่จะมีความสุขถ้าเราถูกรางวัลเราก็มีความสุขนะครับเข้าตามเป้าแล้วก็จะมียามธนังธนังก็แปลว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับยามธนังนี่ก็ถ้ายามที่แรงๆเนี่ยก็อาจจะช่วงนั้นก็อาจจะถูกนะครับ2 3เด้งนะกับก็อาจจะได้โชคได้ลาบแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับก็เป็นยามที่มีพลังนะครับผมก็จะเอายาพวกนี้แหละมาวางเสร็จผมก็จะไปดูเวลาว่าเช้าบ่ายเย็นกลางคืนนะครับใน4ช่วงเวลาเนี้ยคุณเชื่อไหมว่ายามเวลามันไม่ได้ดีทุกช่วงเวลาฉะนั้นเมื่อเราเรียนตรงนี้มาแล้วเราทำงานด้านนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับช่วงเวลาไหนควรที่จะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จหรือช่วงเวลาไหนเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำการมงคลหรือไปติดต่อการพูดการเจรจาอันนี้เราก็นำหลักการที่เราเคยแนะนำคนอื่นๆในเรื่องของการจะไปใช้ชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตหรือการไปติดต่องานที่สำคัญสำคัญนะครับก็มาแอป Adapt Apply ทำออกมาว่าช่วงนี้ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่มีดีก็เราจะห้ามเขาไม่ให้ลงทุนเนี่ยมันคงยากเราก็บอกว่าฉะนั้นเราก็ต้องมีเลเวลมีน้ำหนักในการลงทุนช่วงเวลาที่ไม่ดีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยหรือเรายังมีความต้องการอยากเก็บเสี่ยงอยากจะลุ้นอยู่เนี่ยเราก็ต้องลงทุนในปริมาณที่น้อยลงนะครับแต่ถ้าช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่จะประสบความสำเร็จช่วงเวลาการเงินหรือช่วงเวลาที่โชคลาภจะเข้าเต็มเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะลงทุนน้อยหรือไปลงต
ทุนเท่ากับช่วงเวลาที่มันไม่ดีถ้าเรามีความรู้หรือว่าถ้าเราดูแล้วเราทำตรงนี้แล้วแล้วทำเป็นสถิติโดยรวมไว้แล้วแล้วมันมาบ่อยมันเชื่อถือได้จริงมีความแม่นยำในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะนำตรงนี้มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการลงทุนในช่วงเวลาที่ดีมีพลังมีโอกาสสำเร็จสูงเราควรจะต้องแนะนำให้เขาลงทุนมากกว่าปกติในกลุ่ม VIP เนี่ยผมก็แนะนำหลายๆเทคนิคไปหลายท่านก็มีความเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันทำกำไรแล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์จากที่ติดลบก็ค่อยๆตีตื้นกลับมาทุนกลับมากลายเป็นบวกหรือแทนที่นะครับจะลงทุนทั้งวันอาจจะได้กำไรนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ได้กำไรเลยเพราะว่าคุณลงทุนแบบไม่มีช่วงเวลาที่จะเน้นหรือจะผ่อนหนักให้เป็นเบาจะลดปริมาณลงเพราะว่าตรงนี้มีความสำคัญนะครับถ้าเรารู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ดีแล้วเราเลือกที่จะลงทุนน้อยเนี่ยทำให้ถ้าเราเสียเนี่ยเราจะเสียน้อยแต่ช่วงเวลาที่ดีและมีความสำเร็จสูงเนี่ยเราลงทุนน้อยเราก็ได้น้อยแต่ถ้าเราลงทุนเยอะเนี่ยผลกำไรเราก็จะเยอะจังหวะดีเราฉกฉวยโอกาสไว้ได้เราได้กำไรเยอะจังหวะไม่ดีเราไม่ดันทุรังเราไม่เสี่ยงเราลงทุนน้อยระมัดระวังตัวทำให้เราเสียน้อยฉะนั้นเวลาเสียน้อยเวลาได้เยอะทำให้เรามีส่วนต่างเขาเรียกว่าแก๊ปเหลือกำไรสูงนะครับมาดูตัวอย่างของเมื่อวานแล้วกันนะครับผังพลัง5ดาว5ปึกที่ผมทำไว้ผมจะวงกลมสีม่วงไว้มันจะมีความแตกต่างแล้วก็จะมีแบงค์5ปึกหมายถึงว่าต้องให้ลงทุนเยอะมากกว่าปกติเต็มกำลังเลย5ปึก3ปึก2ปึกแล้วก็จะมีวงกลมสีแดงจะ2ปึกนั่นหมายถึงว่าฮานอยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณชอบเล่นเพราะมันมีทั้ง7วันน่ะคุณเล่นเท่ากันทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่คุณเชื่อไหมนะว่ามันไม่มีเลิกดีหรือว่าเป็นเวลาดีเวลาที่คุณจะเป็นเวลาโชคลาภหรือการเงินทุกวันนะวันตกช่วงเวลาที่เสียคุณก็ยังเล่นเท่าเดิมฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมให้หรือแค่2ปึกเองใครเชื่อก็ลดน้ำหนักลงแต่ถ้าใครไม่เชื่อไม่ลดน้ำหนักถ้าเลขมันหลุดหรือจังหวะมันไม่ได้คุณก็อาจจะเสียเยอะแต่คุณควรจะไปลงน้ำหนักที่ผมวงกลมสีม่วงไว้แล้วไปลดน้ำหนักที่ผมลงทุนสีแดงไว้เพราะว่าปึกมันต่างกันถึงแม้มันจะเป็นหุ้นที่คุณไม่ชอบเหมือนฮานอยแต่คุณจะลงทุนเพื่อความสนุกอย่างเดียวหรือคุณจะลงทุนเพื่อทำกำไรเราได้ลุ้นได้เสียวแต่ว่าลงทุนไปแล้วมันขาดทุนลงทุนแล้วมันบ่อจี้นะครับกับเราลงทุนแล้วเราได้สนุกเราได้ลุ้นแล้วเราได้เงินเต็มกระเป๋าด้วยเราก็ต้องเลือกอย่างที่สองอยู่แล้วใช่ไหมครับไปดูผลที่ทำส่งเข้าในไลน์เนี่ยผมจะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นมาคู่กันเลยระหว่าง5ปึกกับนะครับผลสีเขียวที่เราทำไว้ว่านิเคอิลาวทีวีหังเซ็งไต้หวันนิเคอิบ่ายเกาหลีเอาขึ้นคู่กันเลยนะครับสังเกตที่วงกลมสีม่วงกับวงกลมสีแดงนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมทำ5ปึกกับช่วงเวลาที่ผลออกมาคุณสังเกตดูสิครับเมื่อวานเช้าเนี่ยขอโทษเมื่อวานตอนเช้าหุ้นแรกเป็นนิเคอิตัวแรกหลุดเลยนะที่เขียนว่านิเคอิ83503เนี่ยเมื่อวานผมให้รูดเช้า67กลางคืน78นะครับหลุดราวทีวีผมให้ทบแทงทบเข้าราวทีวี2เด้งก็ทำให้ได้ที่เสียนิเคอิคือแล้วยังได้ดับเบิ้ลครับอีกคุณลองดูดิแล้วก็เข้ายาวมาเลยนะหังเสงเช้าไต้หวันนิเคอิ
บายเกาหลีฮั่งบายนะครับไปหลุดที่ลาวสตาร์แล้วก็เข้าไทยเย็น2เด้งสิงคโปร์2เด้งที่ผมวงกลมสีม่วงไว้เนี่ยหลุดแค่หุ้น2ตัวคือนิเคอีกับลาวสตาร์10หุ้นวงกลมสีม่วงไว้หลุด2เข้า8ที่ผมให้คุณลงทุน5ปึกอ่ะแล้วคุณเพิ่มตาม5ปึกเนี่ยคุณได้กำไรละ8หุ้นแล้วมี2เด้งถึง3หุ้นมี2เด้งที่ลาวทีวี2เด้งที่ไทยเย็น2เด้งที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าคุณลงทุน5ปึกอย่างที่ตามที่ผมได้ทำเลิกยามงามดีพลังดาวแล้วก็พลัง5ดาวไว้เนี่ยคุณได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเลยแล้วคุณไปลดที่เสียได้คุณไปดูที่ผมวงกลมสีแดงฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP ผมทำไว้แค่2ปึกเองสูงสุดมี5ปึกผมทำ2ปึกก็คือต่ำกว่าครึ่งอีกครึ่งนึงมันต้อง2ปึกครึ่งหรือปัดเศษเป็น3ปึกแต่ผมให้แค่2ปึกนั่นหมายถึงว่าต้องลงทุนน้อยนะแล้วคุณไปดูผลที่ออกมาฮานอยพิเศษนะครับผมให้ช่วงฮานอยรูด78เข้ารูด7ข้างล่างฮานอยพิเศษเข้าฮานอยปกติ331ข้างบน3ตัว331 2ตัวล่าง14ไม่มี78หลุดแล้วนะครับฮานอย VP นะครับ359นะครับก็อีกตัวหนึ่ง2อะไรไม่รู้นะครับสีแดงมันบางไปแต่ว่าไม่มี78ฮานอย VP ก็หลุดฮานอย3ตัวได้ตัวเดียวเสีย2ตัวอย่างนี้คุณขาดทุนแน่นอนแต่โชคดีที่เราลดเลเวลลงไปแทงไปนิดเดียวตอนเช้าในผังเช้าจนถึงเย็นเนี่ยถึงสิงคโปร์เนี่ยเราได้ที่วงกิโมคมสีม่วงไว้ได้มาเต็มที่เลยได้มาจุกเลยแล้วเราก็คืนเจ้ามือไปหน่อยเดียวเพราะเราลดปึกลงนี่ยกตัวอย่างนะครับแต่อันนี้ผมจะอธิบายได้คือต้องเข้าไปในกลุ่ม VIP เพราะว่าในช่วงที่ผลออกมาเนี่ยผมจะแนะนำได้เรียลไทม์เลยเรียลไทม์ก็คือช่วงเวลาต่อเนื่องช่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงเวลาขณะนั้นได้เลยในช่วงที่มีผลออกแล้วก็หุ้นตัวต่อไปควรจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็มันเป็นหลักวิชาที่เรียนแล้วสามารถนำมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนักลงทุนได้นำไปใช้ในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการในการลงทุนให้มันมีเลเวลให้มันมีน้ำหนักมากน้อยเพื่อจะทำกำไรถ้าคุณบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยลงทุนทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยไม่มีเทคนิคไม่มีอาวุธไม่มีนะครับรูปแบบอะไรเลยถ้าเป็นมวยก็มวยวัดเราก็คงทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าถ้าจะเป็นไปสู้อะไรกับใครเขาก็ชนะยากเพราะว่าเราไม่มีทีเด็ดที่จะไปน็อกเขาไม่มีทีเด็ดที่จะนะครับให้คู่ต่อสู้เราเกิดความน่ากลัวเลยนะครับเราไปทื่อๆทำอะไรก็ไม่มีแผนไม่มีรูปแบบที่จะนะถ้าออกรบก็เขามีการใช้สงครามมีหลักการการตั้งค่ายกลแต่เราไม่มีหรอกถือมีดถือปืนออกไปดุยๆเลยนะครับก็โดนเขายิงตายนะครับวันนี้นะครับเลิกบนเป็นมหัทโนเลิกล่างเป็นโจโลนะครับแล้วก็ผังดาวผมเนี่ยดาวประจำวันจะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับดาวเจ้าเลิกนะครับในรัฐบาลผมก็ให้รูดหนึ่งกับวิ่งหนึ่งนะดาวการเงินจะเป็นดาวพุธกับดาวเสาร์สี่กับเจ็ดดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารเลขสามนะครับวันนี้ทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยกับลาวพัฒนาผมมีให้รูดเลขชุดเดียวกันนะ1กับ3นะครับ1มาหรือ3มาเนี่ยเราได้รางวัลเราถูกรางวัลนะครับหุ้นรอบโลกเปิดตลาดตั้งแต่นิเคอิลาวทีวีจีนหางเสงก็รูด1กับ3นะครับเจาะ13 14 17
สามตัวหนึ่งสามสี่กับหนึ่งสามเจ็ดตอนเย็นๆค่ำๆนะครับก็ฮานอยกับราวพัฒนาเนี่ยรูดสามกับหนึ่งนะครับเจาะสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามตัวนะครับสามหนึ่งสี่กับสามหนึ่งเจ็ดของอาจารย์โอวิษณุนะครับประจำวันศุกร์นะครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ5จอด30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3จอด62 46 34 33ฮานอย VIP นะครับเด่น8กับ2จอด29 58 78 25ลาพัฒนานะครับเด่น7กับ3จอด73 35 20 23นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของผมกับผังของอาจารย์ท่านอาจารย์โอวิษณุก็มาดูรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วเลขผังดาวเนี่ยผมจะไปเน้นรายวันแต่รัฐบาลเนี่ยผมก็จะใช้อีกหลักวิชาเป็นตัวกรองตัวเลขออกมาซึ่งคราวนี้นอกจากกรองด้วยพลังดาวแล้วเนี่ยก็จะกรองด้วยในเรื่องของในช่วงเวลาTiming ในเดือนนี้เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์พระราหูทรงยศเนี่ยดาวย้ายด้วยทุกอย่างเนี่ยจะมีพลังฉะนั้นดาวย้ายถ้าย้ายตามปกติย้ายไปอยู่ในภพในราศีไหนก็ต้องไปดูว่ามีคุณสมบัติดาวอะไรที่เสริมกันไหมฉะนั้นดาวพระเกศเลข9ย้ายมาที่ราศีมีนเนี่ยมีพระราหูอยู่ก็จะได้ปรากฏการณ์ที่มีพลังมีความสำคัญคือช่วงเวลาที่พระราหูจะเต็มองค์จะทรงยศนะครับฉะนั้นผมก็เลยใช้สถิติที่มีเนี่ยว่าเมื่อพระราหูมีพลังดาวพระเกศมีพลังเนี่ยน่าจะมาแรงแซงทางโค้งนะครับ1กับ3ก็มีโอกาสมาแต่น่าจะไปจับคู่กับเลข8กับเลข9เอาเลข8เลข9ไปจับดาวที่มีพลังประจำวัน4ดวงนะเทคนิคง่ายๆ81 83 84 87ถ้า8ไปจับกับเลข4ตัวที่คุณเห็นในพลังดาวนะมี1 3 4 7เนี่ยคุณเอา8ไปจับก็ได้81 83 84 87เลข9ด้วยนะก็ต้องเอาเลข9พระเกศไปจับกับดาว4ดวงนี้ด้วยคือ91 93 94 97แล้วก็จับกับตัวเขาเองด้วยนั่นคือ98นะครับอันนี้คือเลขรัฐบาลหลายท่านถามว่างวดนี้ให้เลขดับอะไรเลขดับ0กับ2เลขดับคือเลขที่คิดว่าจะไม่มาฉะนั้นถ้าเราคิดว่าจะไม่มาเลขจะไม่ออกเราก็ไม่ควรซื้อนะเอาเงินไปซื้อเลขที่เราคิดว่าเป็นเลขที่มีโอกาสจะมาและมีโอกาสจะมาสูงดีกว่าการลงทุนก็มีอยู่2อย่างนะเลขที่เราวิเคราะห์ไว้มาเราก็ถูกรางวัลกับเลขที่วิเคราะห์ไม่มาฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเยอะไปกลัวเลขวีสองฝั่งคือดาวที่เป็นดาวดับดาวที่ไม่มีพลังกับดาวที่มีพลังเมื่อเราคิดที่จะลงทุนเลขที่มีดาวพลังดาวที่มีพลังแล้วเนี่ยดาวที่ไม่มีพลังเราก็ตัดออกไปก็มีอยู่แค่นั้นเองถ้าเลขที่เราเก่งไว้ดาวที่มีพลังมาไอ้เลขที่ไม่มีพลังมันก็ไม่มาแต่ถ้าเราเก่งผิดเลขที่มีพลังไม่มามันก็ไปออกฝั่งเลขที่ไม่มีพลังนั่นแหละ6งวดผมเลขดาวดับไม่มาแต่ก็ไปออกฝั่งที่เป็นเลขเด่นก็เห็นอยู่นะครับฉะนั้นไม่ได้แปลกอะไรถ้าเวลาเลขมีพลังมาก็ถูกก็ขอบคุณมาแต่พอเลขมีพลังไม่มาเลขดับเข้าแทนก็กลายเป็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นถามจริงคือเล่นหวยป่ะเนี่ยเรื่องปกติอ่ะเล่นกันมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมันก็เห็นมันตั้งแต่ไหนแต่ไรไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับขอนะครับพระราหูกับพระเกศนะครับให้เข้ามีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะเผื่อท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับ
วันพุธผมไหว้พระราหูนะครับขอพรว่าขอให้ออก89เนี่ยแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ระบุตัวเลขเนี่ยบอกขอให้เลขเข้าเลขเข้าท่านก็ไม่รู้ว่าเราขออยากให้เลขเข้าเลขอะไรเลขมีทั้ง10ตัวผมขอ8กับ9ไปแต่ที่ผมจะเล่าว่ามันมีอันหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะผมก็ไปซื้อไข่เยี่ยวมาเนี่ยไปเหมาที่ร้านเขาเนี่ยบอกเอาทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตะกร้าจะไปไหว้เขานับมาได้70ใบผมกล่าวว่าจะเอาเลขอะไรดีเนาะเลขจะเป็น6567หรือ68อะไรดีเนาะให้มันตรงกับเลขของเรานะ70ไม่อยากเอาเลยเพราะเราให้ดับ0ก็หยิบมาหมดเลย70ใบก็จ่ายตังค์แล้วก็มาเรียงใส่ถาดนะครับเรียงจัดไปจัดมาไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็จัดพวกจัดนี่กับว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเอาเลขอะไรดีเดี๋ยวถ้าได้เลขดีๆก็จะเอาออกแล้วก็สมมติเราต้องการ65แล้วก็เอาออก5ฟองอย่างเงี้ยจัดไปจัดมาแล้วก็ยกไปเพื่อจะไปวางที่ประลำพิธียกเสร็จวางปุ๊บไข่กิ้งออกมาแตกไป2ใบครับก็เหลือ68ตั้งใจไม่อยากให้เป็น70อยู่แล้วมันก็เลยเหลือ68ใบที่วางอยู่ในถาดฉะนั้นนะครับ89เราเนี่ยเลข9อาจจะเป็นเลข6ได้ก็เป็น8668นะฉะนั้นก็เราซื้อ89แล้วก็เพิ่ม8668เข้ามาอีก1คู่นะครับเผื่อเดี๋ยวออกมาเราจะเสียได้แต่ออก8มา8อะไรผมดีใจงั้นแหละนะครับผมขอให้8กับ9มาแล้วกันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนี่คือเทคนิคเรื่องของข้อมูลนะครับรัฐบาลวันนี้เลขอ่านออกมาเยอะแยะไปหมดแล้วยังไงก็หาที่ลงทุนกันให้ได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้ส่วนท่านที่นะครับอยากได้เทคนิคนะครับเลขที่มีพลังดาวที่มีพลังประจำวันแล้วก็เทคนิควิชาการคำนวณยามดีช่วงเวลาไหนน่าลงทุนมากลงทุนน้อย5ดาว5ปึกเพื่อที่จะบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดน้ำหนักนะครับลงทุนมากลงทุนน้อยเพื่อให้เกิดส่วนต่างกำไรที่เราจะมีเหลือกำไรค่ากับข้าวทุกวันเนี่ยมันมีส่วนช่วยเราได้นะครับเหมือนการทำระบบบัญชีแหละนะครับถ้าคุณไปซื้ออะไรโดยที่คุณไม่วางแผนหรือคุณนะครับซื้อโดยไม่ต่อรองหรือซื้อโดยที่นะครับไม่บริหารการเงินในกระเป๋าเราบางทีมันก็ใช้เงินนะครับเกินงบเกินอะไรไปมันก็ไม่ดีนะครับงั้นมันก็ต้องมีการวางแผนก็วันนี้จะไปซื้ออะไรจดใส่แผ่นกระดาษซื้อนั่นซื้อนี่บางทีถ้าไปซื้อแล้วถ้าเกิดซื้อ3อันเนี่ยมันถูกกว่าซื้ออันเดียวเพราะว่านะครับคราวหน้าเราก็ต้องใช้อีกเราก็ซื้อไปทีเดียวเราก็จะลดนะครับคนซื้อปีกขายปีกเนี่ยมันจะแพงถ้าเราซื้อนะครับเป็นชุดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะประหยัดในครั้งต่อไปได้มันก็สามารถแบ่งจัดการก็เหมือนในตัวที่ผมทำนี่แหละสนใจก็เข้ากลุ่มนะครับให้ผมช่วยแนะนำผมบอกเลยเงินที่ผมบริหารจัดการรูปแบบให้คุณเซฟเงินเนี่ยนะมันเหลือเกินกว่าไอ้ค่ากาแฟที่คุณจะให้ผมอีกบางคนก็เสียมากเสียง่ายนะครับเมื่อกี้คิดเยอะนะครับแต่ว่าไอ้เงินที่คุณไปลงทุนแล้วคุณเสียทุกวันเนี่ยมันหนักกว่าค่ากาแฟผมอีกลองคิดดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือรายวันเนี่ยคุณคุ้มค่าแน่นอนแค่รัฐบาลคุณได้ตัวเลขไปลงทุนก่อนเนี่ยลอตเตอรี่คุณก็ซื้อถูกแล้วหลังๆคุณไปซื้อมันก็จะแพงซื้อผ่านออนไลน์บางทีราคาจ่ายเขาก็จ่ายไม่เต็มจ่ายน้อยลงเพราะว่าเลขมันเริ่มดังคนซื้อกันเยอะแต่ถ้าคุณไปซื้อเจ้าแรกๆซื้อในช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆเนี่ยยังไงคุณก็ได้ราคาดีนะครับก็สามารถติดต่อเข้ากลุ่มได้นะครับทุกท่านที่เข้าของมงคลไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นหนังสือ85สร้อยข้อมือ85กระเป๋านะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ซิมโทรศัพท์รวมถึงให้ผมดูดวงเนี่ยผมมีพระราหูทรงยศที่จะนะครับมอบให้1ชุดนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับผมเชียร์ให้เข้ากลุ่มนะเพราะเมื่อวานคนที่เข้ากลุ่มก็มีกำไรกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเข้าไป10หุ้นติดๆเลยนะครับมีหลุดอยู่2ตัวมีนิเคอิหลุดกลับนะครับมี
นิเคอีกับน่าจะเป็นราวสตานะครับตอนช่วงบ่ายหลุดเช้ากับบ่ายอย่างละตัวตอนนั้นก็เข้าดีเมื่อวานไม่มีจีนถ้ามีจีนก็ได้ลุ้นอีกจีนเช้าจีนบ่ายนะครับว่าจะเข้าดีเหมือนหางเสงหรือเปล่านะครับยังไงวันนี้ประเทศจีนก็น่าจะกลับมาเปิดแล้วมั้งไม่น่าจะหยุดปีใหม่จีนนะหรือถ้าหยุดก็อาจจะหยุดยาวเลยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปเปิดอีกทีวันจันทร์นะครับแต่วันนี้มีราวพัฒนาก็ลุ้นเป็นงวดที่1เหมือนรัฐบาลนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรัฐบาลไทยฮานอยราวพัฒนาแล้วก็หุ้นทุกๆตัวเลยนะครับขอให้โชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ